ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใจเย็นๆยังไม่ทำอะไรเลยหอมแดงเนี่ยจริงๆมันจะมีความหอมกว่าแล้วคุณเท็ดดี้เคยโดนหอมหรือยังครับปกติจะหอมเขาปกติจะหอมเขาปกติจะหอมเขาน้ำปลาซอสพริกสูตรพิเศษของคุณตอนใส่เครื่องไปเยอะขนาดนั้นจะท้องเสียไหมครับไม่เป็นไรอุ้ยใส่น้ำมันผิดว้าน้ำเปล่าล่ะเราจะเอาน้ำเปล่าเอาน้ำมันมาแกล้งหลอกเราสวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลา 10:30 นะครับทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับอุ้ยโหนี่ขึงขังใจเย็นๆป้าใจเย็นๆยังไงก็ตามวันนี้ไม่มีทางแพ้เราคุยเรื่องเมนูก่อนเมนูอะไรเมนูวันนี้สำหรับ Deep Lover ใครก็ตามที่ชอบรับประทานเนื้อวันนี้มีเฮเพื่อที่ทำอะไรไม่บอกปุ๊บก็รู้ไตสิมันพูดจะมาแบบมันไม่มีทางอยู่แล้วมันคนละเมนู ผมเอาง่ายๆถ้าป้าบอกเนื้อนะผมเอาเป็นสเต็กเนื้อดีกว่าแต่ว่าซอสของผมเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าจะเป็นสเต็กเนื้อซอสหอมแดงหอมแดงหอมแดงมันหอมมากๆต่างตรงไหนหอมแดงกินมาแต่เกิดเฮ้ย จานนี้ของเราดีกว่า เนื้อย่างกระทะร้อนมาๆ 1 2 3วันนี้เขากินอะไรมาเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อให้เป็นการไม่เอาเปรียบเยาวชนจะได้ทำก่อนได้ครับไม่ขัดอยู่แล้วมาเลยรู้นะครับเรามาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับระหว่างความชุ่มฉ่ำของสเต็กเนื้อซอสหอมแดงของคุณเท็ดดี้จะมาสู้ความร้อนแรงของเมนูเนื้อย่างกระทะร้อนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้หรือไม่หอมมากสเต็กน่ากินแล้วก็ใจเย็นๆยังไม่ทำอะไรเลย เราจะได้กินสเต็กอีก3ปีข้างหน้าใครขอที่นอนหน่อยที่นอนรอถ้าป้าไม่พร้อมป้าก็นอนก่อนก็ได้คือแบบไม่ใช่มาอย่างนี้มาบลัฟกันไงมันไม่ได้แม่ยังไม่ทันไรพ่อลูกคู่นี้ก็เปิดศึกกันแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่มีใครยอมใครกันเลยจริงๆสินะคู่นี้เราจะทำซอสหอมแดงแล้วก็ซอยหอมกับสับหยาบคุณเท็ดดี้ครับเราใช้หอมใหญ่แทนหอมแดงได้ไหมครับหอมแดงเนี่ยจริงๆมันจะมีความหอมกว่าหอมใหญ่จริงๆก็ใช้ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันสุกมันนุ่มมันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะแล้วคุณเท็ดดี้เคยโดนหอมหรือยังครับปกติจะหอมเขาปกติจะหอมเขาปกติจะหอมเขาคุณพระคุณเจ้าไม่น่าเชื่อกับคำตอบของคุณเท็ดดี้นะครับและเช่นเคยครับลีลาการซอยของคุณเท็ดดี้ก็ยังคงหนักแน่นเหมือนเดิมเป็นอะไรครับอาจารย์หอมมันเข้าตาแก่แล้วก็อย่างเงี้ยแหละมุกซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใหม่ๆพูดยังไงจะอยู่กับแก่โอเคหอมสับหยาบนะฮะคือเราพยายามที่จะขอโทษนะเปลี่ยนชื่อจากเมนูสเต็กเป็นการโชว์การซอยหอมแล้วกันอยากจะทำสเต็กตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าไม่ให้หั่นมาให้ต้องการหั่นเองอยากให้มันสดใหม่ๆไงสดใหม่เนี่ยป้าก็มองแบบอย่างเงี้ยโอเคลงมือเลยเอาตัวเนื้อวัวนะครับอันนี้เป็นสันในซึ่งมันเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดนะผมไม่แน่ใจว่าเนื้อย่างกระทะร้อนเขาใช้เนื้อส่วนไหนนะอาจจะเป็นเนื้อเหนียวๆอะไรเงี้ยทีนี้กรรมการคนที่ชิมเนี่ยก็อาจจะต้องแบบเตรียมใจไว้นิดนึงใครที่เป็นฟันปลอมวันนี้ห้ามเป็นกรรมการนะฮะมันอาจจะติดไปอ่ะไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอมั่นใจครับเนื้อนี้นุ่มมากๆพี่ทำไมสเต็กเขาง่ายแค่นี้มีแค่หอมกับเนื้อเองนี่เองมันแบบหลับตาทำก็ได้แล้วเมนูคือไม่ต้องมากระทะร้อนอะไรให้มันไปหลับตาทำก็ได้หลับตาสิน้ำเฟรนฟรายอยู่นะถ้าหลับตานะ
สิ่งที่น่ากินก็คือแค่เฟรนช์ฟรายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของที่กินได้เป็นอันนี้อันนี้ไม่ชัวร์คลุกกับน้ำมันหน่อยโอ้ไปคลุกน้ำมันด้วยใช่ใช่ใช่ทำไมเราต้องคลุกกับน้ำมันด้วยล่ะเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ำมันลงไปในกระทะครับแล้วก็เนื้อมันจะได้แบบว่าจะได้เลอะเทอะที่เขียงด้วยใช่ไม่ต้องมองนะเหมือนลืมๆไปลืมไปเลยเอาลืมไปเลยการทำสเต็กเนี่ยความสุกของเนื้อเนี่ยมีกี่ระดับอะไรยังไงบ้างครับจริงๆแล้วมีหลักๆ3ระดับนะครับอาจจะเป็นสุกแบบสุกไปเลยก็เวลดันใช่ไหมฮะแล้วก็มีเดียมอีกอันนึงก็คือแรร์วิธีการเช็คง่ายๆอันนี้เบื้องต้นก็คืออย่างอันนี้เอานิ้วโป้งจับกับนิ้วก้อยอันนี้จับกดตรงนี้อันนี้คือเวลดันกดไปแล้วแข็งๆมีเดียมก็อาจจะสักประมาณนิ้วกลางกับนิ้วโป้งถ้าแรร์ก็คือแบบอยู่เฉยๆเลยอะไรเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่กับลักษณะเนื้อด้วยนะครับอันนี้เล่นเกมอะไรอยู่หรือเปล่าครับกำลังจะเช็คจำจี้มะเขือปอแปะแต่ต้องหน้าแว่นไปเรียกออฟแอนบางทีมุกแบบเนี้ยถ้าปลาเล่นมันก็จะแบบไม่ได้นะทำไมคือปลาโตแล้วอะ เราเล่นเรายังอายเลย ปล่อยให้พ่อลูกคู่นี้เล่นมุก5บาท10บาทกันไปเรามาเช็คเนื้อกันดีกว่าโอ้โหทั้งสีทั้งกลิ่นมันดีจริงๆเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเห็นแบบที่ผมเห็นไหมชั้นความสุกของเนื้อแบ่งเป็นเลเยอร์ได้อย่างสวยงามมันต้องอย่างนี้สิครับคุณเท็ดดี้เฉียบจริงๆนะครับและกระทะนะฮะที่เราผัดเนื้อเมื่อกี้ทอดเนื้อเมื่อกี้นะครับเราก็จะใส่หอมแดงที่ซอยไว้ลงไปนี่มันเป็นกลเม็ดเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าครับในการใช้กระทะซ้ำแล้วก็ขี้เกียจล้างอ่ะไม่ได้ขี้เกียจล้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกระทะนี้มันจะมีรสชาติของเนื้ออยู่บ้างมีคราบเนื้อที่ไหม้ติดกระทะเล็กผมมั่นใจครับไม่เรื่องเลยครับของอร่อยเขาไม่พูดซ้ำเขากินซ้ำแทนเพิ่มนิดนึง จริงๆตัวเนื้อมันก็อร่อยอยู่แล้วมาได้แล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพอรสจัดไปเติมครีมอีกเติมไปเติมมาได้โอ่งนึงเนี่ยก็อย่างนี้แหละครับคุณเท็ดดี้เข้าครัวกับผู้ใหญ่ก็จะมีเสียงบ่นหน่อยๆเรียบร้อยมาครับเท็ดดี้ป้าขอชิมก่อนได้ป่ะป้าแต่ห้ามพูดอะไรนะไม่พูดอะไรหรอพูดได้แค่อร่อยกับอร่อยมากอร่อยกับอร่อยมากใช่ให้พูดคำว่าอะไรนะ เอาตามใจแล้วกันถ้าจะมาขนาดเนี้ย พูดไม่ออกติดอยู่ตรงนี้เสิร์ฟเลยแล้วกันเสิร์ฟเลยแล้วกันอ๋อเราลืมมาลืมอะไรตอนนี้อ่ะจะลงจานแล้วลืมอะไรอ่ะไข่แล้วก็ว่ามันขาดรสชาติที่แบบมันมีกลิ่นหอมอ๋อมีการลืมด้วยไม่เป็นไรกินตามหลังไปก็ได้มั้งโอ้ดูมีสกุลเลยอ่ะเอาป้ามาชิมอีกทีดีกว่ามาไม่ต้องไม่ต้องมาพอแล้วแล้วสเต็กเนื้อซอสหอมแดงก็พร้อมเสิร์ฟแล้วดูความครีมมี่ของซอสหอมแดงมันช่างน่าทานอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าได้ชิมสักคำรับรองเลยว่าฟินอย่างแน่นอนยอมรับว่ามันดูแพงนะดูอร่อยแต่ก็ต้องตัดสินกันที่รสชาติต่อให้หน้าตาดีแค่ไหนกินไม่ลงก็มีเยอะแยะไปดีขึ้นเยอะทำสเต็กก็ต้องเนื้อสันในน้ำปลาซอสพริกสูตรพิเศษของคุณต๊อดใส่เครื่องไปเยอะขนาดนั้นจะท้องเสียไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรอุ้ยใส่น้ำมันผิดโอ้น้ำเปล่าล่ะเราจะเอาน้ำเปล่าเอาน้ำมันมาแกล้งหลอกล่ะ